คุณแม่ครับวันนี้ประเด็นที่ฮอตมากๆก็คือใน3ปีข้างหน้าเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนคนคนจะตกงานคุณแม่มีข้อแนะนำอะไรบางคนประเมินมาถึงขนาดว่าใน10ปีนี้เนี่ยคนจะต้องเปลี่ยนงาน 70 กว่าเปอร์เซ็นต์คุณแม่มองว่าแค่เรามองทุกอย่างตามความเป็นจริงครับแล้วยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองกับความเป็นจริงนั้นให้เรารู้สึกได้ว่าสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยเรายังงอกงามได้ถ้าเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันเปลี่ยนแปลงเราจะทุกข์เพราะการไม่อยากของเราเวลาที่เรามองเห็นว่าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงครับและเราจะต้องพัฒนาตัวเราให้ขึ้นมามากกว่าที่เคยทำอยู่ในความเคยชินเดิม อันนี้แหละเราจะงอกงามต่อไปในการเปลี่ยนแปลงนั้นและทำให้เราท้าทายตัวเองว่าเราจะยังอยู่กับความเป็นจริงได้อย่างที่ไม่ทุกข์ได้อย่างไรซึ่งอันนี้ในการปฏิบัตินะคะอย่ากลัวโอเคครับ